ไม่อยากพบนี่ดีเพราะฉะนั้นเรามาทำบุญงานอย่างนี้ให้เราพยายามทานอาหารที่เป็นแบบผลไม้นะแม้กระทั่งการสั่งอาหารทานตอนเช้าก็พยายามลดเนื้อลดนิดหนึ่งประโยชน์เนี่ยเราจะไปทานข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นลดอาหารที่เป็นเนื้อลงนิดหนึ่งปกติเราก็ทานเนื้อประจำอยู่แล้วที่เราก็ลดเป็นผลไม้บ้างเป็นอะไรบ้างที่ลดหน่อยก็ได้ลดปริมาณลงและก็ที่สำคัญก็คือลดคำพูดระหว่างกันและกันลงไปเนี่ยเราจะคุยแบบรบกระจาบคุยแบบที่เราคุยอยู่ที่บ้านที่ทำงานไม่ได้เรามาที่นี่เรามาปฏิบัติธรรมเราไม่ได้บวชในวัดเหมือนคนอื่นเราบวชบนรถไม่หยุดเราก็สำรวมกายไปสำรวมวาจาด้วยไม่หยุดลดคำพูดระหว่างกันและกันลงไปแล้วกลับมาพรุ่งนี้ก็คุยกันใหม่คุยกันแบบเดิมคุยกันง่ายได้ก็มาทำบุญคุยแต่เรื่องบุญง่ายมากที่สุดแล้วก็พยายามทำจิตให้ผ่องใสถ้าไม่มีอะไรทำให้คิดว่าบุญเราหนอเอาบุญเราหนอเป็นบุญเราหนอที่เราอายุเกิน60แล้วเราได้ทำบุญเรายังไม่ตายเรายังมีบุญมีบุญเราได้มีการไปทำเรื่องทางนี้ต่อไปวันก่อนก็ดูข่าวลูกสาวของคุณโควิดน้องไทยอายุไทยไม่ถึง20ตายซะแล้วนี่ประมาณ20ท่านตายแล้วยังไม่ได้ตอบแทนอะไรเลยถือว่าเสียโอกาสอย่างแรงประโยชน์ก็คงเป็นท้องบาดเจ็บแต่พูดถึงความน่าเสียดายน่าเสียดายมากเพราะว่ากำลังจะไปได้สวยกำลังจะไปได้ดีแต่ก็หมดโอกาสคือยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำดีอะไรมากมายแล้วตายก่อนพ่อแม่เองพ่อแม่สวยเลยอันนั้นนะโยมบอกไว้เลยว่าโยมดูให้ดีนะน้องไม้ที่เสียชีวิตเนี่ยถ้าน้องไม้ทำบุญต่ออายุให้เองปีละครั้งแบบที่พวกเราจะไม่เป็นไรนะโยมบุญที่เราทำเราต่ออายุให้ตัวเองแบ่งให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วขอเขาจะรอดจะอยู่ได้บางคนเรื่องประมาทไม่ยอมทำบุญต่ออายุให้ตัวเองทุกปีเสร็จเลยพอตายขึ้นมาแล้วเสียโอกาสลงก็ดีแต่ทายอย่าให้เหม็นนะคะรู้เปล่าก็ไม่ได้เพราะเขามีน้ำใจเป็นการรวมบุญคือชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินมากที่จะซื้อพระไตรปิฎกเขาเห็นเราทำบุญเขาก็ทำอาหารมาต้อนรับเราเป็นผู้มีบุญเราทำบุญเราก็ควรจะทานอาหารของเขา
ก็แบ่งบุญให้เขาเขาก็จะได้มีส่วนในบุญนั้นอันนี้สำคัญนะโยมนะปกติอาตมาไม่อยากให้รบกวนให้เขาจัดอาหารอะไรแต่เมื่อเขามีน้ำใจเราก็ควรจะกินอาหารของเขาเมื่อเรากินอาหารของเขาเขาก็จะได้บุญนี้ด้วยนี่เขาก็จะได้บุญอันนี้ด้วยได้บุญที่เราทำอยู่เนี่ยก็เลยจะทานข้าวเที่ยงที่วัดแห่งนั้นทีนี้จุดสำคัญก็คือโยมต้องนำบุญไปฝากเจ้าที่ด้วยนะโยมเจ้าที่ที่แบ่งบุญเวลาทำบุญเสร็จก็แบ่งบุญให้เจ้าที่ที่นั่นด้วยเพราะเป็นประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกของวัดนี้วัดนี้ไม่มีพระไตรปิฎกเราก็อยากให้เขาเราก็จะให้เขาบุญให้เขาแบ่งบุญให้เขาถ้าโยมทำจิตให้สงบนะเวลารถออกจากจังหวัดเนี่ยเวลาเข้าแต่ละเมืองเนี่ยบรรยากาศของแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกันนะโยมเพราะบุญบารมีของเทวดาแต่ละแห่งจะไม่